รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia นะครับวันนี้เราสองคนจะมาพบกับท่านผมสุวิทย์นาคเกษมนะครับค่ะเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายสาขาครับของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับแล้วก็ของชมรมผสมเจตสดาจารย์แล้วก็สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักศิลาโหรานะครับรายการบ้านดวงของเอ็นมีเดียเป็นรายการที่รวบรวมมาบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายแหละบรรดาหมอดูของประเทศไทยมากที่สุดในเอเชียนะครับแล้วผู้ที่นั่งข้างๆผมนี่อาจารย์มัญชิกาอาจารย์ตายอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะเชิญอาจารย์ครับเราก็จะเป็นคู่หูปฏิกันนะคะคู่หูดูโอคู่หูดูโอค่ะนะคะดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะจะเป็นอาจารย์สอนทางด้านเกี่ยวกับดาวนำโชคคิดหวยคิดอะไรอะไรประมาณนี้นะคะดาวตัวไหนเด่นในวันนั้นนะคะโดยถอดมาจากเรื่องของ7ตัว9ฐานนะคะรักษากลยกรวมหลายแขนงเลยเอาเข้ามาผสมผสานกันเอาสูตรชนสูตรกันนะคะจนออกมาเป็นเลขดังกล่าวที่วันนี้เราจะให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็นอกจากจะสอนเรื่องของดาวนำโชคแล้วนะคะดิฉันก็ยังสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมและ24ถอดรหัสซึ่งเป็น24ที่ไม่เหมือนกับชมรมหรือสถาบันอื่นด้วยการที่ว่าในเรื่องของ24เนี่ยเราจะใช้24โดยการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสนะคะจะเสริมสร้างความแม่นยำมากขึ้นการต่อยอดต่อยอดเข้าไปอีกค่ะประมาณนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านโหราศาสตร์ค่ะใช่ถูกต้องเลยก็ถือว่ามีผู้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มที่ดีนะการที่เรามาเป็นนักโหราศาสตร์แล้วเรารู้จักนำเอาวิชาดังเดิมมาต่อยอดมาแตะแขนงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็จะได้เป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งที่จะสืบทอดต่อไปนะครับสำหรับเราวันนี้เรามากันในรายการที่เราคู่กันรู้สึกว่าจะถูกฉลกกันได้รายการใหญ่ละในรายการดาวดีเลขเด็ดนะครับที่หัวข้อดาวดีเลขเด็ดซึ่งเป็นการนำเอาหลักวิชาการทางโหราศาสตร์หลายแขนงของอาจารย์ตายก็มีแขนงของอาจารย์ตายที่ได้อธิบายไปแล้วส่วนของผมนั้นผมก็ใช้หนึ่งใช้สูตรต่างๆก็มาคิดนะคิดสูตรเนี่ยคิดเอามาประยุกต์มาทำมาเป็น20กว่าปีแล้วแล้วก็ใช้วิชาโหราศาสตร์ไทย2แขนงซึ่งเอามารวมๆโดยเฉพาะวิชาที่เอามาตัดสินเลยนะสรุปเลยเนี่ยเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยระบบนิรายนะหรือราที่เรียกว่าวิชาราศีจักรหรือจักรราศีก็แล้วแต่ที่ใครจะถนัดเรียกอะไรนะแต่ว่าที่ผมเรียกราศีจักรก็คือหมายว่าราศีเนี่ยมันอยู่บนท้องฟ้ามันเป็นกลุ่มดาวก็แล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนๆเป็นกองๆนะฮะตรงนี้ก็แล้วก็จักรมันเนี่ยวงจรสักเอามาตรงนี้มาเป็นตัวสรุปฟันธงว่าเลขอะไรมันมีแนวโน้มว่าจะโดดเด่นขึ้นมาในวันที่หวยออกวันหวยออกงวดนี้เป็นมันวันจริงๆมันต้องออกวันที่หนึ่งแต่นี้ก็เลื่อนมาเป็นวันที่สองว่าเลยมาเป็นวันอังคารมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกบ้างนิดหน่อยแต่ดาวส่วนใหญ่มันก็จะไม่มากมายนะเพราะว่าดาวที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันก็มีอัตราโคจรที่แน่นอนอยู่มันมีแต่เพียงแต่ดาวจันทร์นั้นที่เปลี่ยนแปลงนะครับเอาเดี๋ยวของอาจารย์ตายก็คุยถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมรับทราบว่าเราคิดยังไงกันก็วันนั้นก็จะเอาวันที่หวยออกเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็คำนวณด้วยการหาเลิกยามหายามเวลายามที่ออกนะคะด้วยหลายๆสูตรที่พูดไปแล้วนะคะก็อธิบายไปแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของเลขเราก็จะมาดูว่าดาวเด่นในวันนั้นมันเลขอะไรแล้วส่งผลอะไรให้กับเราประมาณนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องงวดใหม่กันเนี่ยเราคุยเรื่องงวดเก่ากันก่อนเราคุยเรื่องงวดเก่านี่หมายผมพูดไว้ในคลิปเหมือนกันนะในคลิปที่ทายเรื่องดวงโลกดวงจรของโลกก็บอกถึงว่าในราศีเมษเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์อยู่นะฮะดาวพุธแล้วก็ดาวมฤตยูหรือยูเรนัสขึ้นเข้ามาแล้ววันตอนนั้นก็บอกว่าดาว
ไอ้ดาวยูเรนัสเนี่ยมันเป็นเปรียบเทียบเป็นเสมือนดาวพุธค่ะเป็นเสมือนดาวพุธนะฮะนี่ดาวพุธมันถอยหลังเข้าสู่จุดดับมันก็คือให้คุณแล้วทีนี้ไอ้ก็เลยสมมุติตั้งสมมติฐานเอาเองว่าดาวมฤตยูหรือยูเรนัสเนี่ยมันเหมือนดาวพุธมันเข้ามาอยู่ในจุดดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกดับบนลงล่างแล้วลืมดาวพุธไปได้อย่างไรแม้ลงมา40ตรงๆผมไม่ใช่ว่าออกแล้วถึงจะมาพูดทีนี้ว่าเราไปดูในคลิปได้นะก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปเดิมนะของเราทั้งสองคนเนี่ยนะในคลิปเดิมที่เราก็มีอยู่นะจะมีรายละเอียดอะไรต่างๆไปลองดูว่าถ้าคุณจะตัดสินใจจะซื้อเลขจากของเราเนี่ยความมั่นใจของคุณน่ะสักแค่ไหนเดียวสักแค่ไหนเราก็กลับไปดูว่าสถิติที่เราทำมาหลายๆงวดนะคะมันก็มีผลเราเข้ากันทุกงวดเลยนะคะเมื่องวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ตายเห็นเลขเกียรติ39ค่ะผมก็เห็นของผมทีนี้อาจารย์ตายก็มามัน6กับ2ค่ะและตัวเองบอเราบอก6 2ค่ะดาราตัวเองไปแทง7 2 9ไม่แทง7 2 9แทง2 9 7 2 9 7แล้วยังถูกโทษอุ้ยไม่ได้เราสนับสนุนบนเออทําบนดีก็เลยได้มานิดหน่อยเนาะประมาณนั้นก็อย่างในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็มีบอกไว้ว่าให้ไปจับคู่กันเองนะว่าเลขมันจะเป็นอย่างนี้นี้แต่ถ้าถามบอกว่าเอ้ยเราจะบอกได้ไหมอันนี้เราขอคุยกันเป็นส่วนตัวดีกว่านะคะประมาณนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลขไม่ได้อยู่ไกลจากที่เราให้ไปทั้งหมดเลยนะคะก็เลขงวดที่แล้วก็เข้าเต็มๆแต่คุณจับคู่ได้ถูกไหมนะคะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะโทรติดต่อเข้ามาทางอาจารย์บอกว่าอาจารย์หูจันสุดยอดมากเลยเลขเข้านะคะบางคนก็ได้2ตัวบางคนก็ได้3ตัวแต่ต้องยอมรับว่างวดที่แล้วน่ะ62ดังมากนะคะเป็นเลขต้องห้ามนะคะ6มันก็เลยตีลังกาหัวขึ้นเลยกระโดดขึ้นมาเป็น9เลย92นะคะ92ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่ะถ้าคิดเข้าข้างตัวเองนะแต่ก็729ก็อยู่ในเลขที่เราให้ไปด้วยเหมือนกันนะคะส่วนของอาจารย์สุวิทย์ก็ให้เลข0นะคะก็เข้าด้วยเหมือนกันถ้าคุณเล่นบิ้งไอ้ศูนย์เนี่ยมันดับบนมันต้องลงล่างผมเขี่ยลงล่างเลยมันก็ลงล่างเนี่ยมันมาตามภาษาผมนะคะแล้วแต่ผมก็ไม่ได้แล้วเพราะผมเป็นซื้อ20เป็นเน้น20ซื้อลอตเตอรี่ค่ะแต่เป็นคนที่ไม่เคยชอบน้อยๆชอบแบบเยอะๆแบบสัก3ตัวอะไรผมได้3ตัวข้างบนเพราะว่าอย่างน้อยถูก3ตัวบนเนี่ยนะผมยังไปลุ้นไอ้3ตัวข้างหน้าเออนะถูกอยากถูกลุ้นนิดนึงผมไม่อยากถูกเลข2ตัวทำตัวเลขเล็กๆมันเสียเวลานั่งคิดคิดเปล่าที่คิดเนี่ยคิดหารางวัลที่หนึ่งค่ะแต่มันออกอยู่เรื่อยนะถูกบ่อยๆถูกแต่ถูกไม่ได้ตังค์หรอกซื้อลอตเตอรี่ใช่เราซื้อลอตเตอรี่นะคะแต่สุดท้ายยังไงเราก็คงต้องขอสนับสนุนนะคะในการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาเอาส่วนต่างที่ได้มาเนี่ยก็ตัดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไปสนับสนุนทางด้านการศึกษาแล้วก็ไปให้ไปมากมายสาธารณกุศลทั้งหลายแหละเขาก็ไปทำไว้อย่างมากมายนะผู้มีรายได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่ก็เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่ก็มีประโยชน์ต่อคนเราก็สนับสนุนเราก็โฆษณาให้หลายครั้งนะท่านผอ.จะฉีดเราก็โฆษณารายการเราทำก็ได้นะด้วยความขอน้อมรับด้วยความเต็มใจนะครับก็แต่ก็อย่างที่บอกก็คือเราก็คงต้องเตือนสติกันนิดนึงนะคะว่าการเล่นเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะคะก็ประมาณพอประมาณนะคะและที่สำคัญก็คือทุกสูตรนะคะไม่มีอะไรที่แม่นยำ 100% มีผิดพลาดมากอะไรบ้าง 100% จริงๆนี่เก็บไว้คนเดียวใช่เก็บไว้คนเดียวรวยเลยแต่ทีนี้เราคือประมาณว่าเราพอหาแนวทางกันได้แล้วเราบอกไอ้แบบนี้นะเราที่จริงเราเป็นเน้นเรื่องลอตเตอรี่อย่างเราถูกใช่ค่ะก็เผอิญว่าในดวงชะตาตัวเองเนี่ยก็มีเรื่องของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะต้องถูกด้วยในเดือนของอาทิตย์นะคะก็เลยคิดว่าลุ้นอยู่ว่าวันนั้นน่ะเมื่อไหร่จะมาถึงนะคะก็ปรารถนาอยู่เหมือนกันเราจะเป็นนักโหราศาสตร์เราก็ดูดวงเราก็พอได้นะใช่แต่ว่าจะให้มันตรงเป๊ะๆเลยเนี่ยมันอย่างว่ามันคือถ้าดูดวงตัวเองมันแบ
มันปกติคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้หรอกใช่ไหมทายดีไว้ก่อนจันเลยแต่จริงมันไม่ขนาดนั้นหรอกบางวันเนี่ยมันลบคนนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันลายมันเยอะแต่ว่างวดเนี้ยจากที่สถิติที่เราทำกันมาหลายงวดนะคะเราก็จะเห็นอยู่ชัดเจนหลายงวดเลยที่เรามามองเราไม่ได้นัดกันไม่ได้เตรียมกันเลยเพิ่งเขียนก่อนที่จะอัดรายการเนี่ยค่ะนะคะว่าเรามาเราจ้าเอกันอีกแล้วหลายงวดที่ผ่านมาเราก็จ้าเอกันอีกนะคะซึ่งเราก็กล้ายืนยันว่าเราไม่ได้คุยไม่ได้นัดกันนะคะมารู้กันตอนนี้แหละตอนจะก่อนจะเข้ารายการเนี่ยแต่ที่เราสามารถเอาตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยเอามาทำแล้วเหมือนกันได้เนี่ยเพราะเราคำนวณมาจากสถิตินะคะมาจากดวงดาวของวันที่หวยออกนะคะเราไม่ได้คำนวณมาจากสูตรเพียวๆนะคะเราใช้วันเดือนปีของวันที่หวยออกยามเวลาหวยออกอังคาวิชา5นะคะทักษากาลโยกรวมถึงดวงไทยดวงอีแปะนะคะดวงจักรราศีด้วยเหมือนกันซึ่งมันง่างงที่ว่าเอ๊ะเราเหมือนกันอีกแล้วนะคล้ายกันนะคล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะสี่กับเจ็ดนี่ความจริงมันก็คล้ายๆกันค่ะคล้ายกันแล้วมันเป็นคู่ธาตุนะค่ะคู่ธาตุลมกับธาตุดินสี่สี่กับเจ็ดคู่ธาตุลมกับธาตุดินไอ้ที่เรามีความเหมือนของอาจารย์ตายว่าไปทวงอาจารย์ตายเอาหัวมังกรผมเอาหางมังกรมาแล้วเราก็มาผสมกันนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญของเรานะคะก่อนที่เราจะโชว์ตัวเลขกันเนี่ยเราก็คงต้องขอความรักนะคะจากท่านผู้ชมความเมตตาจากท่านผู้ชมนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะไอช่องที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆกับคำว่าติดตามเนี่ยมันจะมีระฆังนะคะกดระฆังด้วยบางคนมีคนถามว่าอาจารย์ไม่เห็นมีเลยเราคงระฆังบางคนจะมีบางคนไม่มีเหตุผลที่ไม่มีเพราะคุณยังไม่ได้สมัครกับทาง YouTube ต้องเป็นสมาชิกกับทาง YouTube เขาด้วยคุณถึงจะมีรูประฆังขึ้นมานะคะเมื่อมีรูประฆังแล้วกดระฆังอีกนิดนึงนะคะเมื่อกดแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสสำหรับการที่จะออกหวยมาเพราะจะมีคนโทรมาถามอาจารย์เลขมายังเลขมายังโอ้ติดตามในช่องเราเลยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสนั้นมาดูในรายการ YouTube ช่องimmediate channel เอเชียช่องที่4ใช่ค่ะของเราจะอยู่ที่ช่อง4กันนะคะแล้วก็ช่อง4ถูกต้องค่ะช่อง4นี่ดาวอะไรคะดาวพุธนะคะพุธหมายถึงเรื่องของการสื่อสารการเจรจานะคะการใช้ปัญญาในการคิดเลขคิดหวยมาให้ท่านผู้ชมนะคะนอกจากจะกดทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอีกนิดนะขออีกนิดละกันเพื่อเป็นกำลังใจบอกเพื่อนข้างๆเฮ้ยช่อง4เอ็มมีเดียเขาสุดยอดตามไปด้วยแนะนำด้วยช่วยแนะนำเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าเราอยู่ช่อง4กันแล้วก็ช่อง4ของเรายังมีเลขดาวดีเลขเด็ดมาฝากกับท่านผู้ชมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการเสี่ยงโชคมีเงินทองเอาไว้จับจ่ายใช้สอยกันนะคะเป็นค่าขนมเป็นค่าขนมไปจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายไม่บาระอะไรที่เป็นบาระไม่ควรจ่ายเราก็จ่ายไปนะแต่ของท่านอาจารย์ไต่นี่หลังๆมานี่เป๊ะเป๊ะเข้ามาตั้งแต่งวดแรกแล้วนะคะตั้งแต่มาอ่านในการที่นี่นะคะเราก็เข้าทุกงวดนะคะแรกๆเราจะให้แค่รีบวิ่งนะคะหลังๆนี่ใช้จะกล้าแข่งขึ้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กล้าแข่งเรากล้ามานานแล้วเปิดหมดคือจะมีท่านผู้ชมอะค่ะชูไปเลยมีข้อความไลค์ติดตามมาทางด้านล่างของทาง YouTube เรานะคะอาจารย์ขอเลขเด็ดๆหน่อยสิตัวเดียวผมไม่พอตัวเดียวหนูไม่พอค่ะอาจารย์อ่ะเราก็เลยขยับขยายจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวจากสองตัวตอนนี้เราเพิ่มมากันมาเป็นสามตัวนะคะก็รับไว้พิจารณาแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องเล่นอย่างมีสตินะคะอย่าทุ่มเทมากนะคะเพราะหวยเราไม่ได้หมดแค่วันนี้เรามีให้คุณเรื่อยๆนะคะไม่ต้องห่วงเนาะคือมันเป็นแนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้ามันตรงเป๊ะๆจริงอ่ะโอ้ทางเองเรารวยแล้วนะคะขอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาภติดตามไปนะคะบางคนก็ถามมานะคะอาจารย์สุนิท
ก็ถามบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ถูกทุกงวดเลยอ่ะทำไมหนูไม่เคยถูกเลยเฉียวไปเฉียวมาอยู่นั่นแหละนะคะดวงคุณด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าดวงคุณมีโชคลาภไหมมีสามารถเล่นหวยได้ไหมก็ติดต่อเข้ามาทางเบอร์ของทาง M Media Channel เขานะคะเบอร์กลางจะมีเลขวิ่งเดี๋ยวจะมีเลขวิ่งขึ้นมาเป็นเบอร์กลางนะครับค่ะเบอร์กลางแล้วก็มีเป็นเบอร์ลายกลางค่ะนะคะคุณก็จดเลขเอาไว้แล้วคุณก็โทรติดต่อมาขอคุยกับอาจารย์สุวิทย์ขอคุยกับอาจารย์ต่ายอยากจะรู้ว่างวดเนี้ยเราจะเล่นได้ไหมดูดวงก่อนนะคะคุณจะได้ไม่ต้องทุ่มเทนะคะอาจารย์บอกว่าคุณเล่นได้อ่ะคุณค่อยทุ่มนะคะประมาณโดยทาง M Media เขาก็จะสื่อสารมาตัวถึงอาจารย์มาดูที่ทุกท่านต้องการดูนะคะสนใจอยากจะดูกับอาจารย์ท่านไหนก็ฝากให้เขาโทรหาพวกเรานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะรู้ว่าเราแน่ชัดแค่ไหนเก่งกาจแค่ไหนเชียร์ดูกล้าให้หวยย้อนกลับไปดูพวกเราสิคะสถิติเราไม่ธรรมดานะคะประมาณนั้นจะหาว่าโมมากไปละนะคะยังงวดนี้มันเปลี่ยนวันออกมันมีผลมันก็มีนะมีค่ะมีแน่นอนกระทบกระเทือนเลยนะไอ้ที่ตั้งเอาไว้เดิมเนี่ยผมก็ลืมไปผมไปตั้งเอาไว้วันจันทร์โอ้แต่ว่ายังดีว่าดาวที่มันโคจรตีบนท้องฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่มากคือมันมีเฉพาะดาวจันทร์ตอนนั้นที่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันเป็นโคจรในราศีหนึ่งมันโคจร14วันละนะในดาวจันทร์จะโคจรวันละ14องศาค่ะกว่าค่ะ14องศา29ลิตรก็ตรงนั้นน่ะเมื่อถึงเวลาที่วันจากวันจันทร์อยู่ในจุดหนึ่งอยู่ในราศีมิถุนจะเป็นวันจันทร์แต่พอเป็นวันอังคารปุ๊บดาวจันทร์เคลื่อนเข้าในราศีกรกฎค่ะเป็นราศีที่ดาวจันทร์เป็นเกษตรอยู่ตรงนั้นค่ะเกษตรแปลว่าเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นผมก็จับตรงนี้แหละว่ามันโอเคนะใช้ได้นะมันโอเคเลยนะโอเคเลยนะครับแล้วก็ยังไปดูเมื่อดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ปั๊บดาวจันทร์มันก็ไปทำมุมตรีโกณกับดาวศุกร์ซึ่งอยู่ในราศีมีนดาวจันทร์เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎต้นธาตุน้ำแล้วดาวศุกร์ก็ไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนปลายธาตุน้ำก็ตีโกนกันก็ให้คุณต่อกันผมจับผมแน่นี้มานะครับส่วนที่ว่าจะเป็นมหาอุดจริงหรือไม่นั้นก็คงยังต้ององศาต้องถึงนะครับแต่ตอนนี้องศายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ตรงนี้ก็เรียกว่ามูลตรีโกนนะก็ถือว่าให้คุณก็ยังถือว่าให้คุณอยู่มันเล็งกับลัคนาวันที่หวยออกด้วยดังนั้นดาวศุกร์น่าสนใจดาวศุกร์ก็คือเลข6ค่ะนะคะแล้วอีกวันแล้วทีนี้มันมาออกในวันอังคารพอออกวันอังคารผมก็มาดูดาวอังคารดาวอังคารวันที่หวยออกทั้งวันจันทร์และวันอังคารเนี่ยมันไม่แตกต่างนิดเดียวแตกต่างกันนิดเดียวคือดูแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างลูกที่4ระหว่างตัวเองดาวอังคารเป็นราชาโชคอยู่ในราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นผมมองเห็น3ตัวเนี่ยมันดูดีแต่พอไปเหลือบดูอีกทีเอ๊ะดาวศุกร์มันมาอย่างไรไอ้ดาวเกตมันมาอย่างไรดาวเกตอยู่ในราศีธนูมาอย่างไรเข้าระหว่างดาวคานเป็นผู้โชคเฉลียวนั่นครับลังเล ก็เลยท้องจิตท้องใจนะฮะก็พูดไว้เกินๆในช่วงนี้ก่อนแต่ว่าที่ทางดิฉันน่ะมองเห็นว่าดาวศุกร์น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าศุกร์น่ะตั้งอยู่บนแถบฐานของคำว่าราภะฐานจักรพรรดิด้วยนะคะจักรพรรดิก็แปลว่าความยิ่งใหญ่นะคะดังที่ยิ่งใหญ่ใช่ถูกต้องเลยดังนั้นก็เลยมองว่า6ไม่พลาด6ไม่พลาดนะคะแล้วก็7ตัวนึงที่ดิฉันมองนะคะ7ตัวเนี้ยมันด้านทะลึ่งไปอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระมันก็บอกว่ารายได้ตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างวันนั้นเกิดขึ้นเนาะลองติดตามคือที่ผมไม่มองเลขเพราะว่าในดวงโลกในวันในช่วงเนี้ยดาวเจ็ดเนี่ยมันเริ่มถอยหลังแล้วค่ะแต่ดิฉันมองเจ็ดเนี่ยเพราะเจ็ดเป็นโยกหน้าเห็นไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันที่2พฤษภาจะ
จะออกตัวนี้ไหมแต่ก่อนที่เราจะบอกเลขเนี่ยวันนี้เราอัดรายการวันที่เท่าไหร่คะเราอัดรายการในวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่24นะครับวันจันทร์ที่24นะคะซึ่งเราก็แน่ชัดกันแล้วนะคะว่าเราอ่ะไม่ได้อัดหลังวันหวยออกนะคะดังนั้นเราก็ชี้ชัดว่าเราให้คุณก่อนนะคะก่อนตาม7วันใช่ค่ะ8วันด้วยเราจะอัดรายการเนี่ยทุกวันจันทร์ก่อนวันหวยออกนะคะไม่ต้องโทรมาถามแล้วนะคะอาจารย์หวยออกวันไหนอาจารย์ให้เลขวันไหนนะคะเราจะออกอากาศตรงเนี้ยก่อนวันหวยออกนะคะวันจันทร์ก่อนวันหวยออกค่ะคือวันจันทร์เนี่ยเราอาจจะทางเอ็มมีเดียเขาก็จะไปดำเนินการอาจจะเผยแพร่ในคืนนี้เลยคำนี้นะที่เป็นที่เท่าที่เคยในการคิดในการปฏิบัติก็ทางการเอ็มมีเดียทางคุณเอ็มก็ได้กรุณาออกมาประมาณทุ่มกว่าก็ออกแล้วนะแล้วหรือไม่ก็ถ้าคนยังไม่ได้ดูก็ดูในวันถัดไปอังคารก็ได้นะคะเดี๋ยวจะรอคอยกันดูแล้วคอยชอบใจกดไลค์กดแชร์ตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยไม่พอค่ะแต่คนอื่นแนะนำเพื่อนข้างๆด้วยนะคะสกิปเฮ้ยเนี่ยช่องเนี้ยสุดยอดสองคู่หูดูโอนะคะสุดยอดกันจริงๆให้หวยแม่นๆนะคะบอกเพื่อนนิดนึงนะคะเราจะได้มีสมาชิกในการเข้ามาชมเราเยอะๆนะคะแล้วก็เราก็จะได้มีกำลังใจที่จะคิดถ้าเกิดมันมีกำลังใจมากๆเนี่ยเราไม่ให้อย่างนี้หรอกนะคะเราอาจจะให้จริงๆเป้งๆกันเลยนะคะเนาะเป็นการส่วนตัวก็ได้เนาะมาเช็คดวงก่อนนะมาเช็คดวงก่อนถ้าคนดวงมันยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวยังไงถึงเวลาคุณไปซื้อคุณก็ไปเปลี่ยนเลขประมาณนั้นมีสมาชิกที่นครปฐมนะคะเขาบอกว่าเขาได้เลขเรามาค่ะเมื่องวดตอนที่ให้85นะคะเมื่อวันที่1เมษายนนะคะเขาบอกว่าเขาอะเห็นเลขนี้ละแต่ไม่ถูกใจบอกเพื่อนนะคะให้มาดูในรายการนี้แล้วก็บอกว่าเล่นเลขนี้สิเล่นเลขนี้สิเพื่อน4คน5คนนะคะถูกหมดเขาไม่ถูกนะคะดวงเขาไม่ได้ดวงเขาไม่ได้นี่แหละค่ะคือเหตุผลหนึ่งที่คุณจะมีส่วนร่วมว่าคุณจะมีโชคลาภในวันนั้นไหมนะคะพื้นดวงคุณมีโชคลาภไหมแล้ววันนั้นคุณเล่นนะคุณจะถูกหวยไหมนะคะประมาณนั้นเอาละเวลาก็ล่วงเลยเยอะละบอกท่านผู้ชมดีกว่าเดี๋ยวท่านจะโกรธเราเอ๊ะเมื่อไหร่จะยกสักทีรอนานละดูป้ายกันหน่อยอันนี้เดี๋ยวมันจะหล่นโอเคเราก็จะพลิกกันกลับข้างกลับข้างนะคะตัวเลขเป็นอย่างนี้นะครับนะคะของอาจารย์สุวิทย์เลขอะไรนะคะของผมเน้นก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่า6มันดูดีแต่จับมันให้มันไปอยู่หลักร้อยซะ6 2 3นะครับเราหันไปซื้อลอตเตอรี่แล้วแล้วไอ้ความลังเลก็คือเลข9มันก็มาดูดีอีกตัวก็เลยตีลังกากลับไปอย่างพูดที่แล้วเป็นบทเรียนตีลังกากลับก็เลข9 2 3ด้วยนะฮะส่วนข้างล่างนี้คือเรามาอ่านวันที่24เอาเลข4นี่มี5มี4แล้วก็มี0ยังยืนยัน0อยู่เพราะ0มันก็ยังอยู่ตรงนั้นมันก็ยังหน้าน่าจะลงเรือล่างอย่างเดิมนะครับส่วนของอาจารย์ต่ายมีอะไรครับอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายก็จะมี6 3 8นะคะเพราะว่าสอดคล้องกันอีกแล้วสอดคล้องกันนะคะนี่ก็จะใกล้กันนิดนึงนะคะเพราะเหตุผลที่ต่างกับอาจารย์สุวิทย์ก็คือที่มี8เนี่ยยังมองว่าลัคนายังกุมราหูยังกุมลัคตรงนั้นเนี่ยเรายังมองว่าราหูมันน่ายังจะติดต่อกันอยู่เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนะคะราหูติดต่อมาหลายงวดแล้วหนูลองดูนะคะเผื่อจะมีโชคฟุกๆติดกระเป๋าใส่สตางค์ไปนะคะส่วนอีกข้างล่างนะคะดิฉันก็ให้257นะคะลองดูนะคะเพราะว่าจะมีโชคมีลาภกันไปไหมคือไอ้257ไอ้3ตัวนี้มันแทงกันได้หมดเลยนะค่ะใช่มั้ยเนาะแล้วที่มอง2เนี่ยเพราะมองว่าจันทร์มันย้ายด้วยวันที่หวยออกดังนั้นจันทร์มาเป็นเกษตรใช่จันทร์มาเป็นเกษตรที่วางเป็นเจ้าของค่ะเจ้าของเราต้องยกให้เขานิดนึงนะคะโอเคพอแล้วนะคะนี่เราก็วางค่ะวางก่อนนะคะก็ใช้หลักการและเหตุผลในทางโหราศาสตร์และมาบวกกับเรื่องของสูตรต่างๆเมื่อคิดออกมาแล้วมันก็อยู่ประมาณนี้นะของผมเนี่ยสูตรของผมเนี่ยดูแล้ว
ตรงไหนมองไปตรงไหนไอ้ห้าสูตรออกมาสี่มันดูยืนเด่นเป็นระงาก็โอเคแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะลงข้างล่างมันอยู่ข้างล่างสี่มันน่าจะอยู่ข้างล่างแต่ดูแล้วจริงๆแล้วนะถ้ามันมาออกในวันอังคารเลขสี่ของอาจารย์จะของจันทร์ตายกับโดดเด่นเลขเจ็ดของจันทร์ตายกับโดดเด่นขึ้นมาเลขเจ็ดของจันทร์ตายเนี่ยถ้ามองอย่างเนี้ยมันกลายมาเป็นชัยยังนะสี่ของผมเป็นสุขขังนะแล้วมันมีหนึ่งเข้ามาเลยหนึ่งเป็นลาพังสามเป็นก็เนี่ยตรงนี้เราก็มาดูแบบในเรื่องเราก็อังควิชาดีกาจารย์ของผมก็เอามาใช้ในตัวชั่งน้ำหนักแต่ทีนี้ว่าเมื่อเราคิดตอนแรกมันมาคิดที่วันจันทร์ไงแต่ถ้ามาดูแล้วโอเคสี่มันก็โอเคละก็ลองเอาไว้พิจารณานะคะเล่นอย่างมีสตินะคะคือก็ดูแล้วตัวเลขเท่าสองคนรวมกันมันก็ไม่เยอะมันก็ไม่เยอะค่ะนะคะก็ลองเอามาจับคู่จับหางกันให้ดีๆนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภนะคะมีตุ้งสตังเอาไว้กินขนมกับลูกๆนะคะแล้วก็ปิดรายการดีไหมแล้วก็ถึงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะก็ขอฝากช่องเอมิเรตส์ Channel Asia ช่องที่4นะครับของพวกเราจะจัดกันเป็นประจำนะก็จะมาบอกในก่อนวันที่ลอตเตอรี่ออก1สัปดาห์ประมาณนั้นก็ประมาณ1สัปดาห์นะก็ติดตามเราได้เลยนะครับผมสุวิทย์อาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นี่สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะฝั่งทนนะวัดสวนคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะครับผมก็สอนปิ่นเกล้านะครับปิ่นเกล้าผมมาสอนที่นี่โดยในวิชานี้ส่วนในวิชาสัตว์เลขานุพเคราะห์ก็ไปสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์นานาชาตินี่แถวไหนคะบางขุนนนท์ที่สาขาบางขุนนนท์นะครับใกล้ๆกับวัดใหม่ยาแป้นคือถ้าเข้าไปในพอเลี้ยวเข้าถนนบางขุนนนท์เนี่ยมันจะห่างไปประมาณไม่เกิน50 เมตรนิดเดียวนะถ้ามองสังเกตก็คือเห็นเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยค่ะอยู่ตรงข้ามแล้วข้างๆจะเห็นสีแดงๆคือร้านขายทองสีแดงก็จะชัดนะแล้วนั่นแหละอยู่ข้างๆติดกันเลยแล้วก็อีกสถาบันนึงอีกสถาบันนึงคือสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราอยู่ที่สำโรงฮะอยู่ที่สำโรงสแควร์อยู่ตรงข้ามกับตลาดของปอปทุน้ำอะไรธรรมโลดวินิจอะไรนะฮะของที่ปอปทุน้ำแล้วก็เยื้องอะไรบิ๊กซีอิมพีเรียลสำโรงเยื้องอิมพีเรียลสำโรงคือก็สุดสายรถไฟฟ้าเลยถอยกลับเดินมาหน่อยเดียวนะก็มาหาสำโรงสแควร์ตรงนั้นผมก็สอนวิชาสัตว์ทะเลขานุพเคราะห์เบื้องต้นและพยากรณ์และยังสอนเรื่องหัตถศาสตร์หัตถศาสตร์ตรงนี้ก็คือเอาจับเอาดวงดาวสัมพันธภาพของดาวที่ปรากฏอยู่บนมือของมนุษย์เนี่ยเอามาวิเคราะห์นะเป็นสอนในลักษณะของเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่ว่ามาบอกเส้นนู้นอย่างนี้เลยมันต้องวิเคราะห์ลงมาที่มีที่มาที่ไปว่ามันมีเส้นอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรมันมีสัมพันธ์กันอย่างไรกับดาวอะไรดาวอะไรมันสัมพันธ์กับดาวอะไรนะครับสำหรับอาจารย์ตายก็เชิญค่ะดิฉันก็อาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะคะจะสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซึ่งในเดือนหน้านะคะกำลังเปิดคอร์สใหม่นะคะเกี่ยวกับวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมแล้วก็วิชาที่ไม่ควรลืมเลยก็คือวิชาดาวนำโชคนะคะในเดือนหน้าเดือนพฤษภาเราจะเปิดสอนเกี่ยวกับการคำนวณหวยนั่งคอยติดตามไม่ไหวศึกษาเองแทงเองคิดเองดีกว่าก็ได้ค่ะก็เชิญนะคะซึ่งกำลังจะเปิดสอนให้วิเคราะห์เป็นถูกต้องค่ะเราจะสอนให้คุณวิเคราะห์ให้เป็นว่างวดนี้ควรจะออกอะไรคุณจะได้ไม่ต้องพลาดโอกาสนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือ24พลังจิตแล้วก็22ใบถอดรหัสชีวิตนะคะแล้วก็ลองติดตามกันมานะคะที่อาสมเจษดาซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะคะ
ก็ยังไงสุดท้ายจะติดต่อเราผ่านเราก็ติดต่อตามเบอร์นะคะของทางเอ็มมีเดียที่หรือจะไปย้อนดูคลิปของเราประกอบกันนะครับได้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางว่าแม่นยำแค่ไหนนะคะพร้อมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ